สลิดอะเทงพอดีมาอรุณเห็นมาค่ะเหนื่อยมากเย็นก็มาทำที่อรุณหิมะอันเล็กๆนะคะเพื่อที่ให้เด็กสำหรับที่เขาไม่กล้าเรื่นสูงๆค่ะก็ทำให้ดูคือน้ำเหนียวนะคะแล้วก็หลอดเขียวเท่านั้นค่ะยิ่งเขียวตามนี้นะคะวันนี้ก็มารุ่นหิมะเช่นเคยค่ะชีวิตของอีฉันนะคะทำงานค่ะทำงานอีฉันไม่อยากทำงานเลยชีวิตมันห่อเหี่ยวแต่เราก็จะสร้างบรรยากาศด้วยการออกกำลังกายนะคะรุ่นหิมะลงมาแน่ๆสกาวลาบาแล้วพวกเบงแกนเชมบับราโอ้ชีวิตฉันอยากถูกลอตเตอรี่ยูโรค่ะหลายๆล้านแล้วก็จะหยุดทำงานเลยนะคะฉันก็จะใช้เงินอย่างมีความสุขค่ะการทำงานการใช้เงินโดยไม่มีขอบเขตนะคะนูมาเรียมาเรียลีดออฟเซ็ตเอมิเลียรุ่นหิมะลงมานะคะดิฉันชนะสังกราดยูแพ้นะคะดูทับตาพอดียายโกเล็งได้แอนด์ได้ Yes ก็สโลว์ได้โอเค next แต่กลางก็ยังมีปัญหาไม่หยุดหย่อนนะคะอย่างที่บอกรถของเพชรนะคะเราก็เอาไปไหนคะเราก็เอาไปไม่ใช่ขายนะคะแต่ว่าเราไปฝากขายค่ะตอนนี้ก็มาลุ้นว่าเราจะขายรถได้เร็วขนาดไหนนะคะเพราะว่าถ้าขายได้เราก็หยุดปัญหาในการเขาต้องมีอะไรนะประกันสองรถสองคันแล้วก็ภาษีโน่นนี่นั่นค่ะถ้าขายได้เร็วเราก็สบายค่ะมาลุ้นกันต่อทั้งทางบ้านและต่อทางนี้นะคะอีฉันจะบ้าตายบ้าตายนะคะไม่หรอกไม่บ้าหรอกเรื่องแค่นี้จิ๊บๆค่ะสีทนได้เอาขอโดดตับหมูป่องเดียวยังไม่หมดต้องเดินฮะอร่อยมากสปีสมันเดียนดูนั่นอร่อยมากตามการหิมะนะครับเพื่อนเพื่อนขอเฮ้ยคือบรรยากาศของป่านะคะโอ้ยยุยยุยเซเปียนเอสเปียนการเซเปียนบูได้ละหาหมีนะคะหาหมีเดินตามรอยหมีว้าวเด็กก็เกิดขึ้นนะคะพาเด็กมาเดินในป่าค่ะเพราะว่าบางคนก็ลื่นหิมะบางคนก็ยืนหนาวนะคะดังนั้นเพชรหลอกเลยค่ะเดินตามหาลอยหมีในป่าค่ะมันคือลอยหมาในนี่นะคะเปลี่ยนจากสระอาเป็นสระอีค่ะเด็กก็ตื่นเต้นมากเลยย่อเพลินละแม่นี่คือการหลอกล่อให้เด็กไม่หนาวนะคะส่วนตรงนี้ก็มีคนให้อาหารนกนะคะเป็นเม็ดทานตะวันนั่นเองบ้านนกก็เยอะแยะมีคนมาปลูกทำบ้านให้นกเห็นไหมคะสีดำสีแดงนั่นเองค่ะกายอย่างหนึ่งนะคะเดินย่ำหิมะลึกมากดูค่ะอุ้ยวัดอ่ะเยอะโอ้ยเยอะเยอะหุ้ยลากี่ลีซันโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยอะขันใช่เด้มีอยู่ไหนคะมีอยู่ไหนเด็กบอกว่าได้ยินเสียงนี่ป่าเต็มไปด้วยหิมะนะคะคูสลิดอะเทงพอดีมาอรุณหิมะค่ะเหนื่อยมากเย็นก็มาทำที่อรุณหิมะอันเล็กๆนะคะเพื่อที่ให้เด็กสำหรับที่เขาไม่กล้าเรื่นสูงๆค่ะก็ทำให้ดู
นี่อันเล็กๆนะคะเลิกงานเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็รื่นหิมะอยู่ในป่าจนถึงบ่ายสองครึ่งค่ะบ่ายสองครึ่งก็เข้ามาถึงก็พานักเรียนทานอาหารนะคะทานยังไม่เสร็จเพชรก็ต้องได้เวลากลับค่ะบ่ายสามค่ะบ่ายสามเข้างานแต่เช้าก็เป็นธรรมดาค่ะก็ได้เลิกเร็วนะคะอู้หิมะเริ่มปล่อยค่ะเพชรวันนี้ก็จะไปวิ่งรอบสระเป็ดนะคะหลังเจียจากที่ห่างหายวงการมานานค่ะได้ตั้งแต่สามีซื้อรถใหม่เพชรก็เอารถคันเก่าขับนะคะขับเลขับมาทำงานหิมะก็ถล่มด้วยก็เลยทำให้ตัวเองขี้เกียจค่ะก็เลยได้แต่ขับรถอยู่สบายเป็นคนนายขับรถมาทำงานชีวิตติดหรูค่ะชีวิตติดหรูแต่ไม่เป็นไรเราก็กลับมาใช้ชีวิตปกติค่ะช่วงนี้หิมะเยอะนะคะไม่ปั่นจักรยานวิ่งอย่างเดียวค่ะเสียงรองเท้าตะปูก็กรอบแกรบกรอบแกรบนะคะวิ่งไปค่ะพี่น้องค่ะทะเลสาบค่ะยังไม่มีใครกล้าเดินนะคะเพราะว่ามันยังไม่แข็งพอค่ะเมื่อกี้อาทิตย์นี้อากาศติดลบนั่นเองเอ้ยกายเส้นทางวิ่งนะคะสุดยอดเลยพระเจ้าสวยไม่แฉะนะคะนี่คือบรรยากาศไม่แฉะหิมะก็ตกบ่อยๆแต่เพชรใส่เสื้อมาผิดค่ะที่จริงเสื้อเพชรอ่ะต้องบางกว่านี้นะคะไม่ใช่ผิดหรอกหาไม่เจอเมื่อเช้าเพราะว่าต้องใส่บางกว่านี้จะได้วิ่งสะดวกโอ้เหนื่อยค่ะขนาดว่าพ่นยาแก้หอบมาแล้วนะคะเพชรก็วิ่งมั่งเดินมั่งค่ะพอเดินเราก็อย่างนี้แหละค่ะก็จะหอบไปนิดนึงอ้าววิ่งต่อนี่คือวิวทะเลสาบอีกด้านหนึ่งค่ะเพชรก็จะวิ่งอ้อมนะคะอ้อมไปเรื่อยนั่นคือตะวันเหมือนจะออกแต่ไม่ออกค่ะมันก็เลยแสงสว่างนี่บ่ายสามนะคะมืดแล้วค่ะลุยเลยนะคะนี่คือเมนูน้ำเงี้ยวค่ะเพื่อนเอขอมาเพชรต้องไปเอาหมูนะคะแช่แข็งมาจัดการอุ้ยงานบ้านไม่ใช่ดูงานบ้านโอ้ใช่ทำกับข้าวค่ะนี่หอมแช่ข้าวช่องแข็งไว้เรียบร้อยนะเมื่อกี้ไปตลาดมาเขาก็ได้นี่เลยแล้วก็นี่เลยแล้วก็นี่เลยเดี๋ยวเพชรจะให้ดูนี่แล้วก็นี่ขิงนั่นเองแล้วก็หมูนะคะแพ็คหนึ่งตามด้วยมะเขือเทศแล้วก็ตามด้วยมะเขือเล็กตามด้วยนี่เลยแพงกว่าอีกลูกนึงจะทำน้ำยาขนมจีนค่ะไว้ทานพรุ่งนี้นะคะส่วนนี้ก็ค่าเขาเรียกว่าอะไรน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวค่ะเจเน่ขอมาทั้งหมดนี้ราคา200กว่าคนนะคะก็ประมาณ 7-800 อะไรประมาณนี้ค่ะก็ลุยกันค่ะได้ปลามานะคะนี่ปลาสาบะนะคะนักกุ้งไปตกค่ะส่วนทีมือก็คือที่1ให้มาค่ะส่วนตัวนี้ก็บาทาไก่นะคะเพื่อนเอซื้อมานั่นเองเขาอยากพากันกินขนมจีนค่ะก็เลยจัดให้ค่ะลูกชิ้นปลาค่ะจัดให้เขาไปหอมนี้เราไม่ใช้เราก็จะใส่ตู้เย็นไว้ใส่ทีหลังขิงนะคะเป็นน้ำยาขิงสูตรอุบลนั่นเองอุบลนาจรวยบ้านบุญคำนะคะใครทำขนมจีนใส่ขิงมั่งเพชรนั่นเองค่ะใส่ขิงค่ะใส่หอมหัวใหญ่ด้วยนะคะปั่นหอมกับขิงรวมกันค่ะแล้วก็เอาไปเคี่ยวกับเนื้อปลาวนไปแกะเนื้อปลาวนไปค่ะต้มจนเละเลยลืมไปอู้เนื้อปลาแบบสุดยอดเลยค่ะต้องเอาก้างออกให้นะปลาสับปะปลานะคะผัดเนื้อปลากับกะทิแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะขิงค่ะผัดเข้าไปก่อนจะเอาไปต้มกับตีนไก่นะคะคือน้ำเงี้ยวนะคะแล้วก็รอเคี่ยวเท่านั้นค่ะ
ยิ่งเคี่ยวยิ่งอร่อยน้ำเงี้ยวค่ะยานะคะกะทิปลาใส่ขิงเดี๋ยวเพชรก็เอาไปเคี่ยวเช่นเคยค่ะเราก็จะได้ไม่นานฝรั่ง What is this สปาเกตตี้นะคะอุดมไปด้วยสปาเกตตี้อะไรนั่นแหละปลาทูสุกทอดเบคอนกับพาสต้านั่นเองฝรั่งกินนี่ที่ไทยจะกินซุปเด็ดค่ะมาค่ะได้เวลาทานแล้วนะคะเมนูวันนี้ขนมเสนอซุปเห็ดดำเช่นเคยนะคะซุปทีทานได้หลายวันนะคะเราก็ไม่ต้องทำกับข้าวยากค่ะก็เป็นอันว่าขนมจีนแล้วก็น้ำเงี้ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เคี่ยวตั้งไฟอยู่ค่ะวันนี้ก็ถือว่าใช้คุ้มเวลาคุ้มมีเวลาไปเดินออกกำลังกายแล้วก็ทำอาหารเพื่อชุมนุมพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เพชรกลับบ้านสายนะดึกนั่นเองทุ่มหนึ่งประมาณเพราะว่าจะไปตัดผมตัดผมสวยมากมากจะตัดผมทำเพราะว่าทำผมที่ยาวนี้ใช่ไหมคะเพชรก็จะเอาให้คนที่เป็นมะเร็งไปบริจาคนั่นเองค่ะชุดเบ็ดถือว่าอร่อยมากได้พลังค่ะอันเก่าที่ทานข้าวเสร็จเพชรก็จะเติมด้วยของหวานเดี๋ยวมาดูว่าเป็นของหวานนะส่วนลูกชายกับสามีทำไปล่วงหน้าแล้วข้าวปุ้งทานเสร็จค่ะเพชรมัวแต่ทำกับข้าวทำเสร็จก็แยกย้ายไม่รอการเวลาทานด้วยกันจะได้มันได้ถ่ายรูปนั่นเองกินข้าวไม่กินหวานน้ำสันดานไพ่นี่คือรสช่องค่ะฝีมือน้องอ้อมนะคะได้รสช่องมาเป็นของหวานนั่นสบายค่ะทานข้าวคนเดียวกินไปแล้วก็ตอบเม้นไปนะครับตอบเข้าไปเลยค่ะทีเดียวหลายๆบ้างจบม้วนจบม้วนค่ะเวลาไปทำงานไปก็จะแบบนี้นะคะทำงานบ้านก็ตอบเม้นไปอ่ะเพื่อนโทรมาแล้วค่ะเขาจะไปให้ไปเอาดอกนิ้วโอเคค่ะคลิปนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้นะคะเพื่อนเอาดอกนิ้วมาส่งค่ะมีดอกนิ้วไม่เยอะเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสมหวังสวัสดีค่ะ